สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกยังจำวิดีโอคลิปที่ NC ชวนเพื่อนสมาชิกไปเที่ยวที่บ้านพี่วันกับพี่เสงที่ฉลองกรุง22ได้ใช่ไหมครับพี่วันกับพี่เสงเนี่ยปัจจุบันเลี้ยงปลาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ปลามีนกมีเต่าด้วยนะครับคราวนี้โปรเจกต์ล่าสุดที่ NC ไปทำเนี่ยจำได้ว่าเราไปแก้ไขงานลมแล้วก็ไปปรับปรุงน้ำดีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย NC มีภารกิจพิเศษนะครับที่บ้านของพี่วันกับพี่เสงอีกครั้งหนึ่งโดยที่พี่เสงส่งบัญชาการมาว่าคุณแนนคือตู้ปลาไอตัว96เนี่ยผมชอบสีมันมากนะครับมันออกมาเป็นสีฟ้าสวยแต่ว่าตู้ปลาที่คุณแนนทำให้เดิมทีเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินทั้ง2ใบทั้งตู้72ใบที่เลี้ยงปลามังกรแดงแล้วก็ตู้72อีกใบนึงที่เลี้ยงกลุ่มพวกปลาเสือต่อคราวนี้ไอตู้พื้นน้ำเงินเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ชอบผมอยากได้ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นสีฟ้านะครับฟ้าอ่อนๆก็พอเห็นคุณแนนส่งมาเนี่ยมันจะมีทั้ง921กับ922นะครับผมดูตัวอย่าง922จากคุณโบ๊ทที่พี่แนนไปเปลี่ยนเป็นตู้ปลาปอมปลาดัวแล้วเนี่ยผมว่ามันยังเข้มเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นขอเป็นเบอร์921นะครับรบกวนคุณแนนช่วยจัดทีมมาให้ผมด้วยนะครับ NC ก็เลยดำเนินการให้แบบไม่ขัดใจนะครับโปรเจกต์วันนี้เนี่ยเรามี2อย่างคือ1เราจะต้องมาเปลี่ยนสติกเกอร์ตู้ปลา2ใบนะครับซึ่งเป็นตู้ที่มีปลาแล้วเดี๋ยวตรงนี้ค่อยเล่ารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งกับอีกอันหนึ่งเนี่ยคือพี่เสงไม่ชอบแอร์บาร์นะครับไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรอาจจะมันหลุดบอยหรือมันมีปลาใหญ่แล้วมันไปชนเลยทำให้มันเคลื่อนตัวหรือมันขวางหูขวางตาหรือมันอะไรก็ตามแต่นะครับพี่เสงบอก NC พี่เสงขอเปลี่ยนทั้งหมด4จุดนะครับก็คือเป็นตู้ปลาเนี่ย2จุดนะครับเป็นตู้ปลาตู้ปลาเปลี่ยนเป็น3จุดเลยคือตู้96ด้วยอีกใบหนึ่ง72 2ใบกับตู้96อีก1ใบนะครับเปลี่ยนเป็นหัวทรายแบบตอง7นะครับก็คือเปลี่ยนจากแท่งแอร์บาร์เนี่ยไปเป็นลูกนะครับแล้วก็ตัวอ่างไฟเบอร์2ใบหลังบ้านนะครับที่เป็นอ่าง3เมตรกับเป็นอ่าง2เมตรครึ่งนะครับตรงนี้เดิมทีเคยใช้แอร์บาร์ยาวนะครับก็เปลี่ยนเป็นคือไม่ใช้ละเอาเป็นว่าพี่ต้องการเป็นหัวทรายลูกยักษ์แต่ไม่ใช่ตอง7เพราะว่าตอง7เนี่ยกลัวจะไม่พอนะครับก็เป็นหัวทรายลูกยักษ์ลูก4นิ้วเลย2ลูกนะครับอ่างละ1หัวจริงๆตอนแรก NC มีแย้งพี่เสงไปนะครับพี่เสงผมว่าพี่ใช้ตอง7อ่างละ 3-4 หัวดีกว่าไหมผมยินดีที่จะแยกบอลวาล์วทำให้นะครับแต่ว่าพี่เสงยืนยันกูแดนพี่ไม่ชอบแบบหลายๆลูกนะครับมันอาจจะเกะกะรำคาญตาพี่ชอบขอลูกเดียวแรงๆสะใจดีกว่านะครับ NC ก็ยินดีจัดให้แบบไม่ขัดใจนะครับโอเคคราวนี้เรากลับมาที่ตัวตู้ปลาเนื่องจากตู้ปลาทั้ง2ใบเนี่ยคือมันมีปลาแล้วและมีระบบโอเวอร์โฟลว์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานที่พี่เสงบอกมาเหมือนง่ายเนี่ยที่ว่า NC ช่วยทำการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ตู้ปลาพื้นให้หน่อยเอาแค่แผ่นเดียวนี่แหละนะครับเพราะว่ามันขาวรอบด้านเนี่ยตรงความต้องการแล้วมันยากมากนะครับเพราะว่าปลาอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในตู้จะต้องเอาออกทั้งหมดนะครับท่อข้อต่อต่างๆอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในตู้ไม่ว่าจะเป็นท่อปั๊มน้ำท่อลมท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งจะต้องถอดออกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการเริ่มต้นใหม่นะครับรื้อตู้ออกมาลอกสติ๊กเกอร์เก่าออกนะครับแล้วก็ติดอันใหม่นะครับคราวนี้งานนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงคือไม่ใหญ่แต่มันยากนะครับ NC ก็เพื่อความชัวร์นะครับส่งทีมหัวหน้าไป3คนนะครับก็มีศิลานะครับแล้วก็มีพิชาตินะครับแล้วก็มีที3คนนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานนิดนึงนะครับกว่าจะจบโปรเจกต์นี้ก็ไปถึงพี่เสงประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็จบทุกอย่างรวมกันเนี่ยราวๆ8ชั่วโมงนะฮะก็ประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะครับก็เรียบร้อยละเรียบร้อยทั้งงานสติกเกอร์นะครับงานล้างทำความสะอาดเพราะมันบังคับนะครับบังคับล้าง 100% เวลาที่เราเอาปลาออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นการบังคับเราว่าไหนๆก็เอาออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้กับพี่เสงด้วยนะครับทั้ง2ใบเลยแล้วก็จบทั้งงานลมนะครับที่เราแก้ไขจากแอร์บาร์ไปเป็นหัวทรายตอง7เนี่ยภายในบ้านเนี่ย3ลูกนะครับแล้วก็นอกบ้านไม่ใช่เป็นหัวทรายตอง7แต่เป็นหัวทรายยักษ์ใหญ่4นิ้วนะครับสีน้ำเงินอีก2ชุดนะครับลมจ่ายพอสรุปแล้วภารกิจนี้เราก็ทำให้พี่เสงได้เรียบร้อยนะครับมิชชั่นคอมพลีทตรงตามความต้องการทุกประการนะครับก็ขอบคุณพี่เสงพี่วันนะครับที่ยังคงไว้วางใจเราเหมือนเดิมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ